วัสดีครั้งนึงนะครับถึงเวลาช่วงสายแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงพิพิธภัณฑ์นะครับธาตุหลวงพระบางนะครับนี่ก็จะเป็นป้ายบอกเวลาทำการนะครับป้ายบอกเวลาทำการของพระเวลาเปิดนะครับพิพิธภัณฑ์ก็อ่านภาษาที่ไม่ค่อยออกด้วยนะครับยังไงแล้วลองชมกันเองนะครับเราไปชมด้านในโอ้สวยมากทีเดียวนะครับสวยจริงครับซึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับเราไม่สามารถจะนำกล้องเข้าไปถ่ายให้ท่านชมได้นะครับยังไงแล้วคาดว่าคงจะต้องเดินทางมาชมด้วยสายตาของท่านเองนะครับทั้งพระทั้งคนหลังทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับก็ให้ความสนใจมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับขอประทานโทษด้วยนะครับซึ่งใช้เวลาเดินทางกันมาค่อนข้างจะนานก็อาจจะมีไข้กินเล็กน้อยนะครับเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างนะครับเราไปชมกันเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศกันไปโรงละครพระลักษมณ์พระรามนะครับเท่าที่อ่านจะคาดเดาเอานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของท่านเจ้าเมืองที่นี่นะครับจากเท่าที่ผมหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับจะเป็นรูปของเจ้าเมืองที่นี่นะครับเราลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของท่านเจ้าเมืองอยู่นะครับอ่ะเราเข้าไปชมอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนต่างๆตายถ่ายให้หน่อยดินะครับมาดิหน่อยด้านขวามือของเรานี่ก็จะเป็นโบสถ์หลังใหม่ของพระบางนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์หลังใหม่ที่กำลังคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จแล้วนะครับปรับปรุงตกแต่งในส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ยังรักษาวัฒนธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นทิวของต้นไม้นะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวด้านในเนี่ยนะครับด้านในจะไม่ให้นำกล้องหรือสิ่งที่บันทึกภาพได้เข้าไปด้านในนะครับครับผมก็จะพยายามเก็บภาพให้ท่านได้รับชมกันว่าบรรยากาศที่นี่นะครับกับสถานที่ต่างๆที่เราพาท่านไปนะครับจะแตกต่างจากบ้านเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังสวยงามอยู่ขนาดไหนนะครับยังไงไปติดตามชมได้ตามคลิปต่างๆที่ทางสมัยไทยทัวร์นะครับได้จัดทำให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับโดยสามารถเซิร์ชเข้าไปที่ www.tourhluongphrabang นะครับหรือจะเป็นเว็บสมัยไทยทัวร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อบางนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะทำกล้องเข้าไปบันทึกภาพให้ท่านได้รับชมได้นะครับก็ได้แ
ชมบรรยากาศด้านนอกไปนะครับซึ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็ได้ให้ความสนใจกับพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นพระราชวังเก่าที่นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งที่ทางสมาร์ทไทยทัวร์ได้จัดทำทัวร์มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับในช่วงนี้ผมชิดสมัยไทยนะครับคงจะต้องหมดเวลากับคลิปนี้นะครับก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเราไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ